สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่แพรมาเก็บตกภาษาอังกฤษม .5 นะคะลูกภาษาอังกฤษม .5 กับพี่แพรอักษรจุฬาโรงเรียนกวดวิชาเกรซจุฬาติวเตอร์นะคะลูกใครที่ขาดสำหรับคอร์สภาษาอังกฤษนะคะ Integration 2นะคะหรือภาษาอังกฤษม .5 วันพฤหัสที่แล้วนะวันพฤหัสที่แล้วถ้าใครขาดนะคะลูกมาเก็บตก5ข้อกับพี่แพรได้นะคะที่แพรต้องมาเก็บตกให้หนูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่แพรสอนไปวันพฤหัสที่แล้วค่ะลูก error detection เป็นการจับผิดในประโยคนะคะมันเป็นเรื่องยากแล้วก็เด็กม.ปลายเนี่ยจะสอบตกกันมากเลยดังนั้นพี่แพรไม่อยากให้เด็กของแพรสอบตกนะคะเรามาดูวิธีการสังเกตแล้วก็วิธีการจับผิดในประโยคให้ได้นะคะบอกไว้ก่อนเลยอย่างที่บอกตะกี้ใช่ไหมเรื่องยากดังนั้นเนี่ยเขาสอบอะไรเรา 100% เลยเฮ้ยแกมมาว่ะนะคะสอบแกมมาหนึ่ง 100% เลยค่ะลูกนะคะสำหรับคนที่มีหนังสือนะคะเปิดไปที่หน้า7ค่ะเปิดไปที่หน้า7สำหรับคนไม่มีหนังสือนะคะก็มาดูได้เลย5ข้อข้อ31ถึงข้อ35นะคะวันนี้วิธีการสังเกต error detection นะคะมีด้วยกันมีอยู่ด้วยกันดังนี้ค่ะลูกถ้าใครไม่มีหนังสือหาที่จดเดียวนี้เลยนะคะหาที่จดเดียวนี้เลยแล้วว่าจะสังเกตยังไงคะพี่แพในประโยคนึงเนี่ยหนูสังเกตยังไงคะนะคะหนูสังเกตจากอะไรลูกอันแรกเลยหนูสังเกตจาก sentence หรือประโยคค่ะลูกนะคะอ่ะหาที่จดเดียวนี้ sentence หรือประโยคนะคะแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันอย่างแรกประโยคความเดียวมี subject ตัวเดียวมี verb ตัวเดียวใช่ปะนะคะหรือ subject หลายตัวแล้วก็มี verb หลายตัวมี verb ยังไงก็ต้องมี verb ตัวเดียวโอเคปะนะคะอันนี้คือประโยคความเดียวใช่ไหมนะอย่างเช่น I sleep ฉันนอนนะฉันนอนก็คือรู้เลยว่าฉันทำอาการอะไรโอเคไหมคะทีนี้นะคะประโยคความรวมนี่ประโยคความรวมลูกมี verb 2ตัวไม่ว่าจะเป็น subject ตัวเดียวก็ตามหรือ subject หลายตัวก็ตามนะคะจะมี verb ด้วยกัน2ตัวอ่ะมาดูเลยว่าเฮ้ยต่างกันยังไงนะคะเขียนลงไป subject บวก verb บวก conjunction บวก subject บวก verb นะคะวง conjunction หรือว่าคำเชื่อมไว้ด้วยนะคะ conjunction ตรงนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมประโยคเชื่อมความไปด้วยกันอ่ะ and เชื่อมความขัดแย้ง but เชื่อมความให้เลือก or เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผล so นะคะหรือ because ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็น2รูปแบบด้วยกันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างตรงนี้ได้มานะคะ I like reading หุ้ยฉันชอบอ่านว่ะนะคะ but my sister like playing game นะคะฉันชอบอ่านหนังสือแต่ทำไมแต่น้องของฉันนะชอบเล่นเกมนะคะประโยคแรก subject di ประโยคแล้วก็ verb อยู่ที่ like ใช่ปะประโยคที่2 subject อยู่ที่ my sister verb อยู่ที่ likes โอเคไหมอันนี้คือประโยคความรวมหนูสังเกตจากอะไรลูกสังเกตจาก conjunction อ่ะทีนี้มาดูประโยคสุดท้ายเลยประโยคความซ้อนอ่ะก็จะมีประโยคซ้อนอยู่ในอีกประโยคหนึ่งนะคะส่วนมากนะคะลูกจะเป็น subject บวก verb บวกคือมีแดดด้วยที่ซึ่งอันนะคะแล้วก็บวกมี subject มี verb ในประโยคความซ้อนนั้นอีกทีหนึ่งโอเคไหมคะถ้าไม่ใช่แดดก็คือพวก WH question who what where when why โอเคไหมนะคะอ่ะอันนี้เป็นการสังเกตประโยคทีนี้เนี่ยในข้อหนึ่งมันจะไม่ได้มีประโยคเดียวอย่างเช่นข้อแรกข้อ31รูปข้อ31มาดูพร้อมกัน why I was arranging the bookshelves นะคะอันนี้เขามานะลูกไม่ใช่จุดนะคะ I found some old photographs มีจุด full stop อันนี้คือจบประโยคใช่ไหมนะคะขึ้นประโยคใหม่ These were the photographs of our family มาดูอันนี้มี2ประโยคด้วยกันประโยคแรกค่ะลูกหนูแอบเห็นคอมม่าแล้วก็มี why เป็นคำเชื่อมในขณะที่ในขณะที่นะคะเป็นประโยคความรวมมี2ประโยคที่มันเชื่อมกันอยู่ค่ะลูกนี่ไงนะคะ why หมายถึงในขณะที่why หรือ as ก็ได้นะคะมันหมายถึง as นั่นแหละในขณะที่ฉันกำลังจับตู้หนังสืออยู่นะฉันก็พบรูปภาพเก่าๆนะคะ
รูปภาพเหล่านี้เป็นรูปภาพของครอบครัวนะคะทีนี้มาดูประโยคแรกกันเลยนะคะประโยคดูประโยคที่สองดีกว่าประโยคที่สองนะคะ These were the photographs of our family คำนามของประโยคนี้อยู่ที่ไหน photographs รูปภาพมีกี่รูปภาพเติมเอสมาด้วยเฮ้ยมีหลายรูปนะแกนะคะดังนั้นมาดูข้อ4ที่เขาขีดมาเลย these these นะคะคือเขาบอกแรงจำนวนพระหูโคตรเก่งมากลูกแสดงว่า these were the photographs of our family อันนี้คือถูกต้องยังเฮ้ยแกถูกต้องแล้วนะคะ these ใช้กับพระหูแหละพระหูโคตรค่ะลูกพระหูโคตรใช่ไหมเราดูจากคำว่า photographs มี sนะคะข้อ4ถูกต้องแล้วทีนี้เหลือ1 2 3หนูจะจับผิดยังไงคะลูกนะหนูมาดูประโยคแรกกันเลยดูที่ verb ค่ะ I was arranging ฉันกำลังจัดอยู่นะคำว่า arrange ที่คือจัดนะคะลูกกำลังจัดอยู่ในอดีตนะคะเป็น present แล้ว present continuous กำลังดำเนินอยู่เลยนะคะกำลังจัดหนังสืออยู่ประโยคที่เกิดขึ้นแทรกก็คือ found ฉันพบรูปภาพเก่าๆนะคะใครเรียน tense กับพี่แพรมาแล้วจะรู้ว่า past continuous นะคะลูกอัตกี้ผู้ผิดนะคะ past continuous was verb verb ing จะมีเหตุการณ์หนึ่งมาเกิดขึ้นแทรกนั่นเองนะคะเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ใช้อะไรใช้ past continuous นะคะหรือwas verb นะคะบวก verb เติม ing นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทรกตึ้งดึงตรงนี้ใช้เป็น past simple หรือเป็น verb ช่อง2นั่นเองฉะนั้นมาดูเลยค่ะI was arranging ฉันกำลังจัดหนังสืออยู่ประโยคที่เกิดขึ้นแทรกคือฉันพบหนังสือฉันพบรูปภาพเก่าๆแสดงว่าตรงนี้ใช้ถูกอย่างลูกทั้ง2อันข้อ1กับข้อ3ใช้ถูกอย่างเฮ้ยถูกแล้วนะแกนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ดำเนินอยู่ตะกี้ที่พูดก็คือ past con was verb บวก verb เติม ing เขียนลงไปเดี๋ยวนี้นะคะ was verb บวก verb ing เป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในอดีตถ้าเหตุการณ์ที่เกิดมาแทรกฟึบนะคะจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็น pastsimple ก็คือ verb ช่อง2นั่นเองนะคะข้อ1กับข้อ3ถูกต้องแล้วฉะนั้นข้อที่ผิดอยู่ตรงไหนลูกโอ้โหตั้งตามากเลยก็คือข้อ2นั่นเอง bookshelves นะคะเห็นเขาเติม s กับคำนามขนาดนี้คือเขาทำให้เป็นอะไรทำคำนามให้เป็นรูปพระหูโพจน์ทีนี้นะคะมันเป็นแกรมมาที่แบบปฐมมากๆเลยลูกนะคะ bookshelf คืออะไร bookshelf คืออะไร bookshelf คือชั้นวางหนังสือลงท้ายด้วยตัว f การทำคำนามที่ลงท้ายตัว f ให้เป็นพระหูโพจน์เปลี่ยน f เป็นอะไรเปลี่ยน f เป็นอะไรเฮ้ยเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es นะคะ bookshelf ที่ถูกต้องที่เป็นพระหูโพจน์ต้องทำอย่างนี้ลูกเก่งมากปรบมือเลยนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยนะทีนี้ลูกมาดูข้อ32กันเลยนะคะข้อ32สังเกตอ่านฟึ๊บฟึ๊บเฮ้ยมี2ประโยคด้วยกันว่ะนะคะ The supervisors at the faculty always praise for better work conditions อันนี้จุด full stop 1ประโยคใช่ไหม Sometimes it was ineffective สังเกตจาก verb ก่อนเลยนะคะเขาใช้ verb ช่องอะไรช่อง2ประโยคที่2ใช้ verb ช่องอะไรช่อง2เรื่องเกิดในอะไรเกิดในอดีตค่ะลูกเรื่องนี้เกิดในอดีตนะคะเกิดที่ใน past นะคะมาดูเลยนะประโยคแรกนะคะลูกนะคะก็คือ supervisor หรือผู้ควบคุมนั่นเองอันนี้เป็น subject นะคะ supervisor นะคะมาจาก verb เอ้ยอันนี้แอบแถมให้แล้วกันมาจาก verb นี้ลูก supervise เป็น verb หมายถึง control นะคะเป็น verb หมายถึง control นะคะก็คือควบคุมถ้าเราเติม เข้าไปหลัง verb มันจะหมายถึงคนที่ทำนามนั้นนะคะคนที่ทำ verb นั้นก็คือผู้อะไรผู้ควบคุม supervisor นะคะsupervisor ถ้าผู้ควบคุมที่ใช้ control ล่ะก็ control อะไร controller นั่นเองนะคะ controller นะคะเดี๋ยวลูกแป๊บหนึ่งนี่นะคะ controller เขียนยังไงลูกcontroller นะคะผ
ผู้ควบคุมนั่นเองอันนี้ผู้ควบคุมในโรงงานนะคะเขาคือกดดันนะคะว่าเพรสจริงๆหมายถึงกดนะคะลูกกดดันเงื่อนไขการทำงานใช่ไหมบางทีมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะคำว่า ineffective เป็น adjective effective หมายถึงมีประสิทธิภาพเติม in เข้าไปข้างหน้าหมายถึงมีประสิทธิภาพหรือเปล่าไม่มีประสิทธิภาพนะคะลูกไม่มีประสิทธิภาพเขียนภาษาไทยลงไปเองนะคะลูกไม่มีประสิทธิภาพเฮ้ย adjective ตามหลัง verb to be ถูกต้องยังสอนไปแล้วถูกต้องแล้วข้อ4แกคะนะคะจำไว้ adjective วางไว้ตำแหน่งนี้ค่ะหลัง verb to be นะคะมาดูข้อ3สิลูก sometime เป็น adverb บอกความถี่เป็นยังไงคะบางครั้งมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเฮ้ยข้อ3ถูกต้องแล้วนะทีนี้พี่แพรให้เรื่องเลยลูกมันผิดที่ตรงไหนข้อ1หรือข้อ2ดิลูกเฮ้ยข้อ1หรือข้อ2ดีคะข้อนี้ตามตอบข้อ2นั่นเองเฮ้ยแกคะทำไมใช้ verb เฉยไม่ได้ทำไมเพิ่มช่อง3ไม่ได้ฮะเพราะว่าอะไร condition หมายถึงอะไรนะเป็นคำนามหมายถึงเงื่อนอะไรเงื่อนผูกคอไม่ใช่ลูกนะเงื่อนอะไรเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขการทำงานตรงนี้เราไม่ใช้เวิร์กที่เป็นเวิร์กช่อง3มันไม่ใช่ถูกกระทำนะคะต้องใช้เป็นเวิร์กอะไร working working condition เงื่อนไขของการทำงานนั่นเองนะคะก็คือหมายถึงคนงานน่ะเขาทำงานด้วยตัวของเขาเองนะคะเขาก็เลยใช้ verb เติม ing โอเคไหมนะคะแต่ถ้า verb ที่เติม ed อันนี้มันจะเป็นช่อง3ซึ่งหมายถึงถูกกระทำการทำงานคนงานไม่ได้ถูกกระทำนะแต่เขาเป็นคนกระทำเองโอเคไหมคะดีมากน่ารักรีเสิร์ชนะคะสำหรับ always ถูกต้องแล้วเป็น adverb ที่ขยายบอกความถี่ว่ามันสม่ำเสมอใช่ไหมคะเฮ้ยเด็กที่แพ้นะต้องตามไม่ทันนะคะลูกอ่ะมาดูลูกข้อ33นะคะข้อ33มีกี่ประโยคด้วยกันมองฟึ๊บเฮ้ย2ประโยคใช่ไหมอ่ะเอ้ย3ประโยคสิคะลูกมีจูฟูซอฟ3อ่ะนะมาดูเลยประโยคแรกนะ The elderly couple were crossing the road in the morning whenmotorcyclist knock them down เลยเพิ่งสอนไปตะกี้ค่ะลูกประโยคนี้มีคำเชื่อมคืออะไร when เมื่อเมื่อใช่ไหมดังนั้นมันเชื่อมกี่ประโยคเข้าด้วยกันเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นประโยคความรวมเชื่อมอะไรเชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันลูกนะคะเขาบอกว่าเมื่อคู่รักแก่คู่หนึ่งคู่รักคนแก่นะคะเขาข้ามถนนในตอนเช้าใช่ไหมเขาว่าคูเปอร์เนี่ยคือคู่นะคะลูกคู่นะคะเอลลี่ก็คือเป็น adjective หมายถึงแก่ใช่ไหมนะคะคู่รักผู้สูงอายุคนหนึ่งเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยเขาข้ามถนนตอนเช้าเมื่อคนขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คนขับมอเตอร์ไซค์เขาได้ชนเขาลงไปนะคะ they then were sending to hospital fortunately they had only minorinjuries นะคะมาดูนะคะประโยคแรกกันเลยนะคะคือหนูเห็นใช่ไหมเขาใช้ was were บวก verb เติม ing อันนี้เป็นอะไรลูก past อะไร past con นะคะลูกนะคะ was were บวก verb เติม ing แหละบอกแล้วว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในอดีตนะคะถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทรกก็คือเขาจะใช้ verb ช่องอะไรช่อง2อุ๊ยเหมือนกับข้อ31เลยลูกนะคะนะคะ was were นะคะบวก verb เติม ing นะคะก็คือเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในอดีตนะคะและเหตุการณ์ขึ้นที่เกิดขึ้นแทรกก็คือมีมอเตอร์ไซค์มาชนใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ใช้ถูกต้องหรือยังข้อ1กับข้อ2กำลังข้ามถนนมอเตอร์ไซค์มาชนเหตุการณ์ดำเนินอยู่คือกำลังข้ามถนนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทรกก็คือมอเตอร์ไซค์มาชนนะคะข้อ1ใช้ถูกยังถูกแล้วนะคะลูกเฮ้ยเด็กอาจจะถามพี่แพรทำไมใช้ verb ถูกคะคูเปอร์ดูดีๆมันคือคู่นี่มีกี่คนลูกกี่คน2คนนะคะดังนั้นใช้ verb ถูกยังถูกต้องแล้วนะคะข้อ2 not เติม ed เป็น verb ช่อง2เหตุการณ์ที่ถูกเกิดขึ้นแทรกถูกต้องยังถูกต้องแล้วนะคะฉะนั้นมันผิดไม่ข้อ3ก็ข้อ4นี่แหละใช่ไหมนะคะหนูมาดูเลย they then were sending to the hospital เขาใช้verb บวก verb ing นะคะประโยคที่4
fortunately โชคดีอ่าอันนี้เป็น adjective นะคะหมายถึง luckily นั่นแหละนะคะเอ้ย adverb ค่ะ luckily they have only minor injury ก็คือบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะการบาดเจ็บนะคะ injury นะคะ minor คือเล็กน้อยใช่ไหมทีนี้หนูดูเลยตั้งแต่ประโยคแรกเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาใช้ verb ช่อง2ใช้อะไรเฮ้ยเป็นเรื่องของอดีตดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องใช้ past ทั้งหมดใช่ไหมนะคะดังนั้นพี่แพรให้เราดูเลยว่าหนูจะตอบ3หรือ4ดีตอบอะไรดีคะตอบข้อตอบข้อ3เก่งมากถึงแม้ตรงนี้จะใช้ were sending ก็จริงเป็น past tense ก็จริงแต่มันใช้ past tense อย่างนี้ไม่ได้พวกเขากำลังส่งตัวเองไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมไม่ใช่ค่ะลูกเขาได้รับบาดเจ็บเขาต้องถูกอะไรถูกส่งนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น passive voice นะคะ passive voice หรือ verb to be บวก verb ช่อง3นั่นเองเขาบาดเจ็บขนาดนี้เขาส่งตัวเองไปได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาต้องถูกส่ง they นะคะ they were ละ they were sent they were sent โอเคไหมคะถูกต้องนะคะทีนี้ข้อ4ถูกต้องแล้วใช้เป็น verb ช่อง2นะคะก็คือเขาได้รับบาดเจ็บแค่แบบนิดหน่อยเท่านั้นโอเคไหมคะโอเคดีมากอย่าลืมนะคะ passive voice คือประธานถูกอะไรถูกกระทำนะคะคอนเซ็ปต์ของเขาคือ verb to be บวก verb ช่อง3นั่นเองนะคะเลิศเวอร์ทีนี้ทุกคนมาดูข้อ34นะคะข้อ34มองปลื้ดปลาดมีกี่ประโยคลูกมี3ประโยคด้วยกันจุด full stop 3ทีนะนะประโยคแรกเลย and was suffering เฮ้ยมาอีกแล้ว was บวก verb เติมไอเอ็นจีนะ and was suffering from toothache the whole afternoon she could not make any progress in the assignment นะWe may help อะไรคะลูก We may help อะไรคะลูก Her complete it if you didn't mind นะคะมาดูเลยนะข้อ1ใช้ was suffering ถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเป็น past continuous นะคะลูกนะคะเขาจะใช้เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่แล้วมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทรกอ่ะอย่างที่บอกนะคะแต่ถ้ามีจุดเวลามาบอกนะคะเราจะใช้ได้เหมือนกันจุดเวลาของประโยคนี้ก็คืออะไร the whole afternoon ทั้งตลอดทั้งช่วงบ่ายเลยใช่ไหมคะตลอดทั้งช่วงบ่ายนะคะแสดงว่าตรงนี้ใช้ได้ไหมมันในนี้ไม่เป็น point of time มันเป็นจุดของเวลาที่แบบชี้เฉพาะเจาะจงในอดีตนะคะ point of time เขียนไว้หน่อยลูกนะคะตรงนี้ดังนั้นใช้ past con ถูกต้องแล้วข้อหนึ่งถูกต้องแล้วแอนนั้นเจ็บปวดจากอาการปวดอะไรปวดฟันใช่ไหมเอชคืออาการเจ็บปวดเติมหลังอวัยวะไหนมาถึงปวดตรงนั้นโอเคไหมนะคะอย่างเช่นถามหน่อย headache ปวดอะไร headache ปวดอะไรปวดหัวเก่งมากนะคะทีนี้ข้อ1ถูกแล้วมาดูข้อ2ค่ะ She could not make any progress in the assignment เขาไม่สามารถหล่อนไม่สามารถทำอะไรได้ก็ตามเลยในงานนะคะหนูมาดูเลยประโยคที่แล้วใช้ past con ดังนั้นเรื่องนี้เกิดตอนไหนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเฮ้ยอดีตค่ะดังนั้นตรงนี้ใช้ could not make ถูกหรือยัง could เป็น verb ช่อง2ของ can ถูกยังถูกยังเฮ้ยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะคะเหลือข้อ3กับข้อ4นี่แหละข้อ3กับข้อ4หนูเลือกอะไรดีคะลูกแอบไปนิดหนึ่ง We may help her complete it if you didn't mind มีคำเชื่อมคือคำอะไรคำว่า if หมายถึงถ้าค่ะถ้าใครเรียน if clause กับพี่แพรนะคะตอบได้แน่นอนนะลูก if clause มี3แบบด้วยกันและ if clause มี3แบบด้วยกันเกิดอะไรขึ้นหนูมาดูเลยนะคะ we may help นะ may help นะคะจะช่วยเหลือทำให้เสร็จใช่ปะนะคะถ้าเธอไม่รังเกียจถ้าเธอไม่รังเกียจนะคะให้เราเลือกเลยข้อไหนผิดคะลูกข้อไหนผิดตอบนี้ข้อนี้ข้อตอบข้อตอบข้อ4ดีมาก didn't mind didn't mind ตรงนี้ต้องเปลี่ยนไปลูกเฮ้ยเปลี่ยนเป็นโดนมายค่ะไม่รังเกียจเปลี่ยนเป็น verb ช่อง1ธรรมดา
ทำไมพี่แพรถึงใช้เวิร์บช่องหนึ่งคะมันอยู่นี่ลูก if clause หรือว่าประโยคเงื่อนไขที่มี3แบบที่แพรสอนนะคะก็คือประโยคแบบแรกเลยนะคะก็คือ if นะคะบวก subject บวก verb ช่อง1นะคะ comma subject บวก will นะคะบวก verb infinitive นะคะแบบที่2 if นะคะบวก subject บวก verb ช่อง2 comma subject บวก would บวก verb อะไรคะลูก infinitive นะคะมาดูแบบที่3อันนี้แบบว่าความเป็นไปไม่ได้ในอดีตเลย subject บวกไม่ใช่ if บวก subject บวกแทนนะคะบวก verb ช่อง3 comma subject บวก would อะไรลูก have แล้วก็บวก verb 3ใช่ไหมนะคะในข้อ34นะคะลูกมันเป็น if clause แบบที่1 if clause แบบที่1ก็คือใช้อะไรต้องเป็น verb ช่อง1นั่นเองปฏิเสธใน verb ช่อง1ใช้โดนหรือ doesn't ใช่ไหมนะคะอ่ะทำไมล่ะคะพี่แพรอ๋อ may ตรงนี้ใช้แทน will ได้ค่ะลูกเขียนลงไป may นะคะmay นะคะลูก may นะคะใช้แทน will ได้ดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรตอบข้อ4นั่นเองนะคะเก่งมากเลยโอเคทีนี้มาดูสุดท้ายเลยค่ะข้อ35ค่ะลูกนะคะประโยคนี้หนูเห็นอะไร she needs a hand but never ask for it เห็นคำชื่อคำวงไว้เลย actually people are ready to help how can we give her advice when doesn't she have a request นะคะประโยคแรกเลยลูกนะคะ she needs a hand but never ask for it เห็นคำเชื่อมแสดงว่า verb ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันต้องเป็นเทนเดียวกันอยู่แล้ว ask อันนี้เติม s มาเป็น verb ช่อง1ฉะนั้นนี้เติม s อันนี้เป็น verb ช่อง1ข้อ1ทุกอย่างถูกแล้วนะคะ actually people are ready to help นะคะใช้ verb are ที่เป็น verb ช่อง1ถูกอย่างดู subject people ซิเป็นพาร์ท verb โพสต์ข้อ2ถูกอย่างถูกแล้วนะคะมาดูเลยพี่แพรให้เราเดาเลยละกันหนูเอาข้อ3หรือข้อ4ดีคะวัดใจตอบไลน์ตอบไลน์เห็นเป็นเครื่องหมาย question mark อันนี้เป็นประโยคแรกประโยคคำถามนะคะการเรียงประโยคคำถามคืออะไรคะให้ verb มาก่อนอะไรก่อน subject นะหนูเลือกอะไรดีผิดที่ตรงไหนผิดที่ข้อ4ค่ะลูกหนูจะมาเรียงตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าประโยคคำถามอยู่ตรงไหนลูก How can we give How can we give นั่นเองนะคะใช้หมดใช้ auxiliary verb can นะคะบวก subject be แล้วก็บวก verb pair give นั่นเองโอเคไหมนะคะอ่ะพี่แพรเขียน aux verb ละกันนะคะอันนี้คือเป็นประโยคคำถามนะแต่ตรงนี้ when เมื่อนะคะจะบอกว่า whenตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเป็นความซ้อนค่ะลูกซ้อนประโยคคำถามอยู่ดังนั้นประโยคความซ้อนตรงนี้มันจะเป็นคำถามไม่ได้อ่ะเข้าใจนะนะคะข้อประโยคทั้งประโยคใหญ่เนี่ยสปิกาเนี่ยนะคะมันเป็นประโยคคำถามแล้วนี่ไงนะคะ can we give ดังนั้นประโยคเว้นที่ซ้อนอยู่เนี่ยนะคะจำได้ไหมประโยคความซ้อน that เนี่ยที่ซึ่งอันอ่ะมันแทนด้วย w h question ได้เนี่ยเว้นนะคะมันจะเรียงเป็นประโยคคำถามไม่ได้มันต้องเป็นประโยคแรกบอกเราอ่ะข้อนี้เปลี่ยนไปเลยลูก when อะไร when she อะไรลูก when she อะไรคะ when she doesn't have นะคะ when she doesn't have นั่นเองโอเคไหมคะดีมากเลยลูกนะคะอ่ะเวลาทำ error สังเกตจากอะไรอ่ะย้อนกลับไปดูคอนเซปต์เราสังเกตจากลูก sentence หรือประโยคนะคะประโยคดูง่ายๆเลยแป๊บเดียวนะประโยคความเดียว subject ตัวเดียว verb ตัวเดียวมี verb ตัวเดียว subject 2ตัวก็ได้นะคะประโยคความรวมมี verb กี่ตัวเฮ้ย2ตัวค่ะวงอะไรไว้ด้วย conjunction หรือคำเชื่อมนะคะและประโยคที่3ก็คือประโยคอะไรความซ้อนค่ะลูกจะมี that ที่ซึ่งอันนะคะหรือพวก wh what who whom นะคะ where whenwhy แล้วก็ how นั่นเองเหมือนข้อ35ที่เขาเว้นอ่ะอันนี้เป็นประโยคความซ้อนโอเ
โอเคไหมคะสำหรับวันนี้แอร์โร่5ข้อที่แพรจบไปก่อนเนาะนะคะใครที่ขาดเรียนพยายามตามติดให้ได้ทุกคลิปโอเคไหมคะวันนี้พี่แพรลาก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ